ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับชีวิตต้องชดใช้ชีวิตหลังจากคุณพิเรนทรเทพคายชานหมากดิบจากปากเหวี่ยงทิ้งไปด้วยความขัดข้องใจที่เพื่อนร่วมคิดปฏิวัติกับพระภิกษุเทียนราชากระทำการเสี่ยงเทียนอธิษฐานทั้งห้ามมิให้กระทำแล้วเผอิญหรือด้วยเหตุใดไม่แน่ชัดชานหมากกระเด็นไปถูกเทียนขุนวรวงศาธิราชซึ่งเหลือยาวกว่าของพระเทียนราชาดับสนิทลงทั้งขุนพิเรนทรงเทพขุนอินทรเทพหมื่นราชเสน่หาหลวงศรียศกับพระเทียนราชาต่างตื่นเต้นถือเป็นสุภนิมิตอันดีการปฏิวัติครั้งนี้คงสำเร็จดังเสียงเทียนว่าถ้าพระเทียนราชาจะได้ครองราชขอให้เทียนขุนวรวงศาธิราชจงดับก่อนการก็ปรากฏดังประจักษ์แม้จะดับโดยถูกชานหมากแต่ก็เป็นการเหวี่ยงที่ไม่ได้ตั้งใจระหว่างทั้งห้ากำลังชื่นชมสมณัสก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งครองไตรจีวรครบถือตาลปัดด้วยไม่ทราบเป็นใครมาจากไหนเดินเข้าไปในพระอุโบสถที่ทั้งห้ากำลังตื่นเต้นปีติยินดีอยู่แล้วกล่าวกับคนทั้งห้าท่านทั้งนี้จะได้สำเร็จมโนรสความปรารถนาเป็นแท้ทั้งหมดจึงก้มลงกราบนมัสการรับพรด้วยความงุนงงนิดๆพระรูปนี้เป็นใครทำไมถึงกล่าวคำเช่นนี้ราวกับรู้ว่าพวกเขากำลังตื่นเต้นกับการเสี่ยงสัตยาธิษฐานอยู่เมื่อนึกขึ้นได้ต่างก็พากันเดินออกไปดูว่าพระภิกษุรูปนั้นไปทางไหนแต่เห็นหลังท่านออกจากประตูโบสถ์ไปไวๆพอวิ่งตามดูร่างนั้นก็หายวับไปเสียแล้วไม่เห็นแม้แต่เงาทั้งหน้าโบสถ์เป็นลานกว้างไม่มีทางหักทางโค้งหรือสิ่งอื่นใดบดบังได้เลยอย่าว่าแต่เดินธรรมดาต่อให้วิ่งชนิดชิงเหรียญทอง100เมตรโอลิมปิกก็ไม่อาจพ้นสายตาคนที่ตามดูติดๆจากในโบสถ์ได้แล้วนี่ท่านคงหายตัวไม่อย่างนั้นไม่มีทางพ้นสายตาใครล่ะถึงหายตัวได้ต่างมองหน้ากันแล้วถือเป็นนิมิตแห่งความสำเร็จให้มั่นใจซ้ำสองนอกจากเทียนเสียงทายจะดับบอกชัยชนะครั้งแรกแล้วหรือพระปฏิมาประธานจะทรงแสดงปฏิหาริย์เป็นการย้ำความมั่นใจต่อแผนปฏิวัติทั้งหมดกลับเข้าไปกราบนมัสการลาองค์พระประธานในโบสถ์จากนั้นแยกย้ายกันไปตามที่พำนักแห่งตนการค้นล้มราชบัลลังก์ขุนวรวงศาธิราชกับแม่เจ้าอยู่หัวศรีสุดาจันทร์ดำเนินรุดหน้าอย่างเงียบเชียบโดยทั้งสองผู้ครองแผ่นดินไม่ระแคะระคายแม้แต่น้อยเพราะข้าราชบริพารส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแม่เจ้าอยู่หัวที่คบคิดกับชู้รักประหารชีวิตโอรสเลือดในอกของตนเพื่อยกราชบัลลังก์ให้ชู้เมื่อครองแผ่นดินกันเปิดเผยแม่เจ้าอยู่หัวได้ประสูติธิดาเป็นพยานพิศวาสต่างชื่นชมสมณัสสมสุขครบวงจรคือได้ครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วยังมีทายาทเป็นสายสวาทร่วมกันอีกขบวนเรือเสด็จครั้งนี้มีเรือขุนอินทรเทพตามเสด็จติดเรือพระที่นั่งมาตามหน้าที่ฝ่ายขุนอินทรเทพพระยาพิชัยพระยาสวรรคโลกหลวงศรียศหมื่นราชเสน่หาลอยเรือรอทีอยู่พอได้ระยะดีแล้วพากันพุ่งเรือเข้าหาเรือพระที่นั่งแบบจู่โจมทั้ง5ลำขณะเดียวกันเรือตามเสด็จที่มีขุนอินทรเทพประจำอยู่
ก็ถูกสั่งให้เร่งฝีพายแซงเทียบเรือพระที่นั่งขุนวรวงศาธิราชเห็นเรือฝ่ายปฏิวัติ5ลำรีเข้าใส่ก็คว้าดาบคู่มือลุกขึ้นยืนตะโกนเรือใครตรงเข้ามาขุนพิเรนทรเทพซึ่งเป็นเรือนำขบวนปฏิวัติก็ลุกขึ้นแกว่งดาบตะโกนตอบอย่างไม่ครั่นครามราชอำนาจกูจะมาเอาชีวิตเองทั้งสองที่สร้างแผ่นดินทุรยศณบัดนี้ยังไม่ทันขาดคำเรือขุนอินทรเทพแสงเข้าเทียบเรือพระที่นั่งเกือบพร้อมกับเรือฝ่ายปฏิวัติทั้ง5ลำเข้าเทียบด้วยทหารประจำเรือไม่ทันจะกระดิกตัวป้องกันพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์ฝ่ายล้มราชบัลลังก์กรูเกลียวขึ้นเรือพระที่นั่งหวดดาบปาดฟันกันอย่างไม่ยั้งมือทหารที่ไม่อยากตายก็วางดาบเสียสิ้นขุนพิเรนทรเทพประกาศิตทำให้ทหารที่คุ้มกันหลายคนวางดาบขณะที่กลุ่มล้มราชบัลลังก์สังหารขุนวรวงศาธิราชเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และราชบุตรีองค์น้อยดับขันเลือดนองเรือแต่ไม่ทำอันตรายต่อพระศรีสินราชบุตรในสมเด็จพระชัยราชาธิราชซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระยอดฟ้าที่ถูกพระมารดากับชู้จับประหารชีวิตเพื่อชิงราชบัลลังก์เอาศพอ้ายขุนวรวงศากับอีศรีสุดาจันทร์ไปเสียบประจานไว้ที่วัดแร้งไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างสืบไปแม่ยักษ์แม่มารฆ่าลูกในไส้ชิงแผ่นดินให้ชู้ได้ลงคอขุนพิเรนทรเทพประกาศทหารจึงนำศพทั้งสองพร้อมลูกหญิงน้อยอีกหนึ่งไปเสียบประจานตามบัญชาชาวบ้านต่างสรรเสริญพฤติกรรมของฝ่ายล้มราชบัลลังก์ที่ปิดฉากเจ้าแม่กับชู้อย่างสาแก่ใจในพฤติกรรมเยี่ยงแพทย์สยานี่คือผลของกรรมชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตนั่นแหละ